สวัสดีครับผมเป็นซิโดมครับเย้ yeah! วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นท่อนอินโทรนะครับเพลงเงือกทอง cover by เสือสองเลนะครับก็เป็นแบบเวอร์ชันที่เล่นง่ายๆสไตล์ผมนะครับก็คือการเล่นคอร์ดกับเมโลดี้แต่ว่าจะไม่ได้เพราะมากนะครับเพราะว่าผมเล่นกีตาร์โป่งไม่เก่งนะครับสำหรับคนที่เล่นกีตาร์โป่งไม่เก่งเนี่ยน่าจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะครับเพราะว่าผมเล่นแบบง่ายที่สุดเลยโอเคเดี๋ยวลองดูกันนะฮะก็มันจะประมาณนี้นะครับจะประมาณนี้แล้วกันนะครับก็เรามาฝึกกันดูนะครับอันนี้ผมจะเล่นตอนแรกเป็นคอร์ด F นะครับแล้วก็คอร์ด G คอร์ด E minor แล้วคอร์ด A minor นะครับอ่ะโอเคประมาณนี้ก็คือตอนแรกผมจะเล่นเป็น A minor ก่อนนะครับคอร์ดก็คือเราจับกันเป็นอยู่แล้วนะครับก็คือนิ้วชี้อยู่ที่สาย1นิ้วชี้อยู่ที่สาย2ช่องที่1นะครับแล้วก็นิ้วกลางอยู่ที่สาย4ช่องที่2นิ้วนางที่สาย3ช่องที่2นะครับก็ดีดไป5สายโอเคจะเป็นประมาณนี้นะครับตอนแรกผมก็จะดีดไปเลยแล้วผมก็จะเล่นโน้ตสาย2ก็คือที่มันกดช่อง1อยู่นะครับแล้วก็มาสาย2ที่ช่อง3อาจจะเป็น2โน้ตนี้นะครับได้แล้วต่อมาผมจะจับเป็นคอร์ด F เต็มนะครับแล้วแต่คนถนัดนะแต่ผมชอบคอร์ด F เต็มเพราะว่ามันมีโน้ตเบสของจากสาย6นะครับตรงนี้ก็จะเป็นคอร์ด F เต็มเลยก็คือนิ้วชี้อยู่ที่ช่องที่1นะครับทาบหมดเลยนะครับสาย1ไปสาย6เลยแล้วก็นิ้วกลางอยู่ที่สายที่3ช่องที่2นะครับแล้วก็นิ้วนางอยู่ที่สายที่4นิ้วนางอยู่ที่สายที่5ช่องที่3นิ้วก้อยอยู่ที่สายที่4ช่องที่3ช่องที่3นะครับจะเป็นคอร์ด F ตรงนี้โอเคพอได้คอร์ด F เสร็จแล้วก็จะผมก็จะเล่นสายที่3ตอนแรกผมจะดีดกรีดลงไปก่อนให้มันเป็นเสียงคอร์ดเต็มนะครับแล้วก็จะเป็นผมจะเล่นสายที่3เอาใหม่นะครับเล่นสาย1ก่อนแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นโน้ตสายที่3กับสายที่2นะครับเริ่มจาก1ก่อนนะครับอย่าลืมแล้วก็มาแล้วก็มาเอานิ้วก้อยนะครับมากดที่สายที่2ช่องที่3แล้วก็สไลด์ไปช่องที่5นะครับสายที่2นะครับจาก3ไป5จะเป็นคราวนี้ต้องลงคอร์ด G ผมจะเอานิ้วนางเนี่ยกดโน้ตเบสที่สาย6ก่อนนะครับสาย6ช่องที่3แล้วผมก็จะเกาสายที่แล้วก็นิ้วก้อยเนี่ยจะอยู่ที่สายที่2ช่องที่3จะเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วผมก็จะเล่นโน้ตเบสสาย6ใช่ไหมครับที่เป็นโน้ต G แล้วก็สาย3นะครับแล้วก็2 1จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคเอาใหม่นะครับอันนี้สไลด์กลับมาด้วยนะครับนิ้วก้อยสไลด์กลับมาแล้วก็เล่นโน้ตเบสแล้วก็มาคราวนี้เล่นเมโลดี้ที่มันแทรกเข้ามาเล่นสายเปล่านะครับสายที่2แล้วก็ช่องที่1แล้วก็ช่องที่3นะครับก็เป็นตื้อ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 4โน้ตคราวนี้เล่นเป็นคอร์ด E minor ก็คือนิ้วชี้ไม่ได้จับนิ้วนางอยู่ที่สายที่5ช่องที่2นิ้วนางอยู่ที่สายที่4ช่องที่2แล้วก็เกาครับก็เกาไปผมจะเกาโน้ตสาย6จะคือจะเกายังไงก็แล้วแต่นะครับแต่ขอให้แทรกเมโลดี้เข้ามาผมก็จะเกาตามจังหวะมันส่วนใหญ่ที่ผมจะเกาโน้ตเบสแล้วก็3 2 1คราวนี้ก็แทรกเมโลดี้เข้าไปอีกนะครับก็เป็นสายเปล่าอีกนะครับสายที่2ช่องสายเปล่าแล้วก็ช่อง1ช่อง3นะครับนี่ครับจะเป็นอันนี้คอร์ด E minor แล้วนะครับคอร์ดที่3แล้วก็มา
ลงคอร์ดเอมิเนอร์นะครับเอมิเนอร์ก็คืออย่างนี้ครับนิ้วชี้ที่สาย2ช่องที่1นิ้วนางสาย4ช่องที่2นิ้วนางอยู่ที่สาย3ช่องที่2จะเป็นนี้นะครับก็จะเป็นเอมิเนอร์อย่างนี้ก็อันนี้เกาตามสายเลย5 4 3 2นะครับประมาณนี้โอเคเดี๋ยวไล่ใหม่เดี๋ยวงงนะครับอันนี้มันจะยากนิดนึงเพราะว่ามันรวมเมโลดี้ไปด้วยอ่ะจะประมาณนี้ครับนี่คือวน1รอบนะครับเมื่อกี้เราถึงตรงคอร์ดตรง E minor อันนี้ผมลืมพูดไปนิดนึงก็คือตอนที่เราเล่นตอนแรกมาแล้วก็เป็นตรงนี้ต้องกลับมีโน้ตกลับมาด้วยนะครับก็คือตรงสายเปล่าตรงจะเชื่อมไป A minor เนี่ยจะได้เป็นสายเปล่าแล้วก็ช่องที่1 3 1นะครับแล้วก็ลงคอร์ดเมเนอร์พอลงคอร์ดเมเนอร์เสร็จอันนี้ตรงคอร์ดเมเนอร์ผมเกาสาย5นะครับที่เป็นสายเปล่านะครับแล้วก็เป็น3 2 1แล้วคราวนี้ก็วนกลับมาเมโลดี้ตอนแรกนะครับก็คือนะครับเล่นเป็น A minor ก่อนแล้วก็มีนิ้วก้อยที่สาย2ช่องที่3ตรงนี้จะวนกลับมาF อีกรอบนะครับโอเคคราวนี้ผมเล่นรอบเดียวก่อนให้ดูช้าๆเพราะว่ารอบ2จะคล้ายรอบแรกแต่เปลี่ยนเมโลดี้นิดเดียวรอบแรกจะเป็นนะครับแล้วคราวนี้กลับมาวน F ใหม่คราวนี้ตรงนี้รอบ2จะเปลี่ยนนิดนึงตรงที่คอร์ด E minor นะครับตรงนี้จะมีโน้ตแทรกเข้ามาที่มันแหลมขึ้นสูงขึ้นนิดนึงนะครับตรงนี้จะเป็นนิ้วก้อยต้องใช้นิ้วก้อยเล่นนะครับก็คือสายที่2สายที่1ช่องที่3แล้วก็สายเปล่านะครับแล้วก็สายที่2ช่องที่3แล้วก็1นะครับสาย2จะเป็นนี้ครับเป็นเมโลดี้มาเป็นนี้โอเคต้อง E minor ใหม่นะครับแล้วก็ลงคอร์ด A minor ตรงคอร์ด A minor ก็เวลาเกานะครับก็ต้องมีการยกนิ้วชี้ด้วยนิดนึงสายเปล่านะครับเป็นสายเปล่าสาย2แล้วก็มากดช่องที่1เป็นอันครบองค์ประกอบนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูช้าๆนะครับแล้วอินโทรมาเล่น2รอบนะครับแต่ประมาณนี้ครับประมาณนี้นะครับยังไงก็พูดตกหล่นยังไงก็ลองดูที่ผมเล่นดูนิ้วประกอบไปด้วยแล้วกันนะครับบางทีผมอาจจะพูดตกหล่นเล็กๆน้อยๆนะครับก็ประมาณนี้หลังว่าน่าจะไปฝึกเป็นแนวทางนะครับอันนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่เล่นกีตาร์ป่งไม่ค่อยเก่งแบบผมนะครับก็คือฟังออกว่าเป็นเพลงอะไรประมาณนี้นะครับก็หวังว่าน่าจะเป็นแนวทางครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้